เฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหเกือบไม่รอดแล้วแม่งเอ้ยโย่ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคูกะลิงป่าแห่งเกาะอะไรวะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Grace Alone in the Dark ภาคนี้นะครับจะเป็นการเกิดนำเนื้อเรื่องสั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวภายในเกมที่จะต้องมาพัวพันหรือว่าเชื่อมโยงกันภายหลังนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยเริ่มเรื่องมานี่ก็คือแบบตุ๊กตาเต็มไปหมดโอ้โหมีกล่องดนตรีด้วยหรือมันกล่องคือกล่องอะไรไม่รู้อ่ะเอาจริงเฮ้ยโอ้โหกำลังละเลงสีเลยเคาะป้องแป้งป้องแป้งเลยโอ้โหสีหยดเป็นสวยๆวงวงได้เวลาละเลงแล้วสินะงานนี้เออพร้อมเพ้นโอ้โห Alone in the Dark เยี่ยมเออของจริงเออฉีกกระดาษมาซะหน่อยต้องแปะเพิ่มไงมันต้องแปะเพิ่มเออนี่ทำหน้ากากกันเลยทีเดียวเรียกว่ามีงานศิลป์พอสมควรโอ้โหดูการเพ้นดูอะไรเป็นความชอบใจของนางแหละดูทรงอะนะเออเนี่ยเห็นไหมเอากระดาษมาแปะแล้วก็ทาซะนี่เป็นไงล่ะสุดยอดดูหน้ากากสวยนะเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยน่าหงุดหงิดจริงๆเสียงอะไรแบบนี้แน่ยังมีเสียงอีกเหรอโอ้โหฟังดูมันน่าลำคาญจัดเลยเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยงั้นไปดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้วุ่นวายจังคนกำลังอยากจะทำนู่นทำนี่เลยมันมีเสียงอะไรดังขึ้นมาวะเนี่ยทำไมแบบว่าตรงนี้คือมันเป็นโซนตุ๊กตาที่ดูหน้าตาน่ากลัวจังเลยอ่ะดูแต่ละตัวดิมันดูแปลกๆอ่ะโหเป็นใครใครก็หลอนแน่ๆเอาจริงเออมีม้าโยกด้วยเดี๋ยวโยกได้ด้วยป่ะเออโยกโยกโยกเล่นอีกหน่อยอะโยกเออสุดยอดอันนี้คืออะไรอ่ะมันเหมือนคล้ายกล่องดนตรีแต่มันไม่ใช่อ่ะลองกดดูแล้วกันเฮ้ยมีอะไรออกมาป่ะวะอย่านะอย่านะโอ้โหโผล่มาตอนแรกนึกว่าจะสะดุ้งแล้วปรากฏไม่ใช่แม่งหน้าตาเป็นตัวตลกมาเลยอันนี้น่าจะเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่สีนะครับเป็นผสมสีผสมอะไรต่างๆสีได้อยู่ตรงนี้แหละเห็นปะมีหลอดหมึกสีมีอะไรด้วยโหรูปภาพแต่ละรูปที่วาดก็เอาเรื่องอยู่นะทำไปเล่นไปเออกล่องตุ๊กตาหมีก็มีหีบสมบัตินี่ผมว่าต้องมีอะไรแน่ๆเปิดได้ไหมเอาเปิดไม่ได้เอาน้องล้มแล้วเอาโทษทีขอลองดูหน่อยซิรูปนี้เป็นไงบ้างพูดตามตรงเลยว่ามันไม่ใช่ภาพที่ดีที่สุดของฉันโอเคก็อาจจะไม่ใช่รูปที่ดีที่สุดแต่ฉันว่าเธอก็วาดได้สวยนะเอาจริงถ้างั้นก็เหลือแค่ตรงนี้แล้วสินะที่ต้องเช็คอ่ะลองเช็คดูซะหน่อยแล้วกันกดไปฉันต้องรีบกลับมาวาดมันเอาให้หนวดใหญ่ๆเลยนะพูดถึงแล้วนะเธอเป็นคนที่ทำหน้ากากได้ดีมากเลยนะเนี่ยวาดต้นไม้ได้สวยมากเลยนะโคตรงานศิลป์นะบอกเลยอายุเท่านี้มีจินตนาการมีพรสวรรค์สูงสุดๆกดเปิดไปอึ๊บเอ้ยอย่ามีอะไรนะเอ้ยอีกาอยู่ข้างหน้าอย่าเอ้อโอ้ยเดี๋ยวลองเดินมาฝั่งนี้ซิว่ามันเปิดได้ไหมเปิดได้เปล่าอึ๊ดโอ้โหเปิดไม่ได้ล็อกอยู่เออประตูนี้ปิดไปละเฮ้ยทางนี้มันต้องไปได้ดิเห็นแสงสว่างแบบนี้ไปได้ป่ะโอ้ยคุณพี่ก็ปิดแรงเกินเปิดเข้าไปจะเจออะไรไหมอึ๊บปึ๊ดอ้าวเฮ้ยตอนแรกยังเป็นเหมือนทุ่งไร่อยู่เลยไม่ใช่หรอทำไมมันกลายเป็นแบบนี้อ่ะงงได้ดิอุ้ยแมลงสาบว่ะของแท้ไม่เอ้ยไหนลองเช็คดูสิแคสซันดาควรระมัดระวังการใช้ยาของเธอให้มากขึ้นคือในขณะที่นางกำลังพูดอยู่คือเสียงเอสอาร์ตที่ดังแบบชัดเจนมากเลยนะอันนี้คืออะไรอ่างล้างมือทางนี้คือเปิดไปได้ไหมแน่เปิดไปได้นะเอ้ยมีแว่นใครวางอยู่ตรงนี้โอ้โหมีทั้งแว่นทั้งไพ่เตรียมตัวสับเลยนะพระเจ้าช่วยฉันตกใจหมดเลยคุณทำอะไรอยู่เหรอเจอร์มี่ฉันต้องบอกใครสักคนว่าเกิดอะไรขึ้นฉันต้องทำเธอไม่ใช่หนึ่งในพวกเขาใช่ไหมตอบฉันสิเกรซเธอไม่ใช่สายลับใช่ไหมสายลับของใครพวกเขาหรืออื่นทั้งหมดเลยไม่เธอเลี่ยงสาเกินไปฉันเลี่ยงสาเกินไปเธอต้องเอาจดหมายนี้ไปให้หลานสาวของฉันเธอต้องเข้าใจแน่แน่ Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. ไม่ได้เขาอาจจะเป็นพวกมันถ้าเขาไม่ส่งจดหมายให้ฉันล่ะ Then don't make it look like it's one of yours. Let me จัดการเองคุณเอมิลี่ฮาร์ทวูดถนนดอลแฟนนิวออร์ลีนส์คุณไม่มีรหัสไปรษณีย์เหรอไม่รู้นะว่าบุรุษไปรษณีย์จะหาเจอไหมค่ะเจเรมี่เขาหายไปไหนแล้วฉันเอาไปส่งเองก็ได้อ้าว
แล้วหายไปไหนแล้ววะเนี่ยฉันจะเอาจดหมายนี้ลงไปในห้องเสมียนเองของแต่ละอย่างในบ้านนี่คือแบบน่าสนใจอยู่อะไรเนี่ยมีหนังสือมากมายในบ้านนี้แต่ทำไมไม่มีหนังสือที่ฉันอยากจะอ่านเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีหนังสืออะไรที่น้องแบบว่าสนใจหรือว่าอยากจะอ่านก็ได้นะบางทีอ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะฉันอยากให้บาทิสเข็นฉันไปรอบๆทั้งวันเลยบางทีฉันขาหักก็คงเป็นไปได้จริงๆฉันมองว่าอย่าดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่านั่งไปเนี่ยมันคงไม่ดีแน่นอนทำไมถึงอยากขาหักแล้วให้คนเข็นวะน้องนี่ก็แปลกๆดีนะเฮ้ยตรงนี้มีเครื่องแป้นพิมพ์ให้เล่นครับลองเล่นซะหน่อยได้ไหมโอ้โหแคสซันต้าฉันแตกเครื่องพิมพ์ดิจิตของคุณแล้วใช่เรากดไปแล้วหลายปุ่มมากตรงนี้มีกุญแจครับเออกุญแจห้องโถงบันไดเยี่ยมงั้นเปิดไปเลยนะไม่เจออะไรแน่นะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะอื้อปวดจะเอ้ยรอดปลอดภัยไว้นึกว่ามีอะไรตัดผ่านนี่คืออะไรอ่ะดูของที่รกนี่สิใช่มันเป็นของที่ดูรกมากเพราะว่ามันมีเป็นเหมือนหมวกคอลเลกชันอะไรต่างๆในยุคเก่านะครับแล้วก็ขวดไวน์หรือแชมเปญอะไรเงี้ยวางกองเต็มไปหมดเลยอันนี้จะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะเอ้ยไขได้เว้ยเออเรียบร้อยบิดไปกึกนึงจากนั้นเปิดแล้วนะอึ๊บบรรยากาศห้องมันไม่น่าเข้าเท่าไหร่เลยนะเนี่ยมันไม่น่าพี่ลมเลยอ่ะโอ้ยหน้าขนลุกสุดๆโอ้โหบรรยากาศนี่ใช่ไหมนาฬิกาที่เราได้ยินอ๋อมันเดินเป็นเวลาแบบนี้นี่เองเห็นชัดเจนเลยฮะเห็นใช่ไหมมันพยายามเดินอยู่ครับสองอันข้างล่างเนี่ยมันไม่เดินนะห้องนี้เปิดได้ไหมอึ๊บโอ้โหเปิดไม่ได้มันล็อกอยู่ดูแต่ละอย่างแต่ละอันดิทำไมมันหน้าตาแปลกๆประเด็นคือมันเหมือนคนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวตรงกลางนี่มันไม่ใช่นะหุ้ยช่าโอ้อะไรอ่ะโอ้ไม่นะคุณทำอะไรลงไปเนี่ยเจเรมี่เฮ้ยแล้วข้างบนคือแบบว่าอีกาบินอยู่เต็มเลยอ่ะแล้วคือพระจันทร์มันเปลี่ยนไปอ่ะตอนแรกมันยังดูเช้าสดใสอยู่เลยไม่ใช่หรอทำไมอยู่ไปดีมันกลายเป็นกลางคืนไปได้อ่ะโอ้โหแล้วดูแต่ละตัวที่ยืนดิโคตรน่ากลัวเลยยืนตรงนี้เหมือนได้ยินเสียงใครพูดอะไรตลอดเลยอ่ะเดินลงไปแล้วกันถ้างั้นยังไงก็ต้องกั้นใจไปส่งแล้ววะอยู่ดีบ้านจากสวยๆกลายเป็นมีรากไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยอุ้ยมันแปลกๆอะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยใจเย็นดิโอ้โหหยุดนะโอ้ยเดี๋ยวนะคือมันมีตัวอะไรอยู่ใต้น้ำด้วยเหรอมันตัวอะไรวะเหมือนก้ามปูอ่ะไอ้ตรงนี้มีให้ไปเหรอโอเคงั้นคาบจดหมายไว้แล้วปีนขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆปีนแล้วน้องอย่างนั้นก็ทีมันไว้ทีมันไว้ทีมันไว้ต้องหมีขอโทษนะขอโทษนะทีมอึ๊บเออเรียบร้อยสวยโอ้โหโดดไปอึ๊โอเคยังพอได้อยู่บ้างโอ้โหบรรยากาศไม่น่าพี่ลมเท่าไหร่น้ำนี้ค่อยๆไปเออค่อยๆอย่าช็อตโอ้ยแม่งเอ้ยใจเย็นๆใจร่มๆอย่าเพิ่งทำกันแบบนี้ขอเดินไปอีกนิดนึงขอให้ถึงจุดก่อนได้ไหมลงตรงนี้นี่คือคว่ำในน้ำเลยนะโดดไปล็อกเออดีโอ้โหสุดยอดแต่ไม่น่าจะได้เดินไปต่อมีแววว่าลางร้ายจะยังมาอยู่มันมีกันหลายตัวต้องรีบแล้วรีบปิดประตูฮึบมือทำไมไม่ล็อกประตูวะถามจริงงงมากเอาวะแต่อย่างน้อยเข้ามาแล้วน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะอุ้ยโอ้โหมันยังชนอยู่เลยนะน่ะมันเอาวะนะมันเอาสุดนะเฮ้ยอย่างน้อยตรงนี้ก็ไม่ได้ลกเหมือนทางเข้านะเฮ้ยแต่ตรงนี้มันมีอะไรอ่ะเปิดซะหน่อยโอ้อริทเทนไนท์มิวสิกเออน่าจะเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วดูชิวหูสบายหูแหละโอเคงั้นก็กดเปิดไปทักทีนึงคุณเวกสวัสดีไม่น่ามีคนอยู่นะทางไหนก็มีทางเดียวใช่ไหมคือเราต้องเข้าไปใช่ป่ะโอเคเออค่อยๆบุ๊ดเข้าไปเออนั่นแหละค่อยๆรอดโอ้โหหนังสือตกไปเล่มนึงเออเราต้องหยิบขึ้นมาแล้วเอามาเก็บวางไว้เนียนๆไว้ก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามาไงเออนั่นไงที่วางจดหมายงั้นเสียบเอาไว้วางเลยแล้วกันโอ้โหแต่โทนตรงนี้มันมืดมากเลยนะเอาจริงหุยอะไรอ่ะจะมีอะไรอ่ะหุยอะไรอ่ะหุยโอ้โหหุยอะไรวะน่ะ Alone in the dark นั่นไงมีคนขับรถมาแล้วเว้ยโอ้โหขับรถมาแต่ไกลเลยพร้อมกับชื่อไว้ด้วยนะเอมิลี่ฮาร์ทวูดที่เดียวกันเลยครับคืนก่อนฉันฝันว่าลุงพันแผลคอตัวเองอยู่ในห้องใต้หลังคาฉันช่วยเขาไม่ได้บ้านดูแตกต่างแต่ชื่อยังคงเป็นเดลซิโตเป็นที่ที่แปลกมากเหมือนผมเคยมาที่นี่ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอย่ามัวเสียเวลาอีกเลยคุณนักสืบใช่คุณพูดถูก
ไปหาลูกของคุณกันเถอะคุณฮาร์ดวูดก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Grace Alone in the Dark ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่ผมเนี่ยตั้งตาเฝ้ารอที่จะซื้อเลยนะครับเพราะด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยทิ้งทั้งปมแล้วก็เนื้อเรื่องทำให้อยากจะเล่นต่อนะครับมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกสนใจเกมนี้ยิ่งมากขึ้นไปอีกแล้วแต่ละคนล่ะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคูกะคงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับบ๊ายบาย